็เริ่มที่จะเข้ามาในสายฟุตบอลอาชีพจริงๆหลังอายุ17เองครับหลังนี้ครับนั่นหมายความว่าเพิ่งจะเริ่มนี่เองอ่ะดิครับคือเด็กคนอื่นๆที่ผมเห็นก็ซ้อมมาตั้งแต่7ขวบตั้งแต่เด็กหรือว่าคืออย่างน้อยที่สุดต้องมี10ปีอ่ะครับ10ปีใช่ป่ะแต่นี่ดูแบบเหมือนแบบพอหลัง17 18แล้วเพิ่งมาทำไมพี่ชอบแล้วทำไมพี่ไม่ไปเข้าอะคาเดมี่อะไรด้วยกันทำไมตอนที่สุรินทร์ไม่มีเนาะไม่มีอะคาเดมี่ไม่มีเลยครับแล้วไม่มีตังค์ด้วยครับไม่เคยมาฝึกแปรวงแปรบอลมีแต่วิ่งเตะมั่วซั่วของเราตามแบบความชอบบ้างเขามีส่งบอลแข่งที่ไหนก็จะตามเข้าไปเงี้ยไปแข่งเขาไปก่อนแข่งก็ไม่เคยได้ลงได้ถ้าจะได้เสื้อผ้าก็ดีใจแล้วแล้วมีอยู่วันหนึ่งโค้ชที่เคยอยู่กับผมที่สุรินทร์นะครับที่เขาเอาผมไปซ้อมด้วยเขาก็โทรมาว่าอยากเตะบอลอาชีพไหมถ้าอยากมาให้เตรียมตัวมีเวลาเดือนหนึ่งผมจะตื่นตีห้าทุกวันเลยไปวิ่งสวนที่เขาทำใหม่ที่บ้านนะไปอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันครับตีห้าตื่นไปวิ่งแล้วก็จะเล่นกล้ามท้องเล่นอะไรนิดหน่อยแล้วก็บ่ายสองจะเข้ายิมไปเล่นเวท2ชั่วโมงครับไป3 4ทุ่มก็จะไปเล่นกล้ามท้องอยู่ห้องวันละชั่วโมงทำอย่างเงี้ยทุกวันครับเลยถ้าร่างกายเราดีเราคงแบบทดแทนไอ้เบสิกที่เราไม่ค่อยมีได้เงี้ยขอตังค์พี่สาวได้พันหนึ่งขอตังค์แม่ได้พันหนึ่งก็2,000ได้2,000ผมคงคิดว่าเยอะแล้วแต่ที่ไหนได้ค่ารถมาจากสุรินทร์ก็400แล้วมาถึงอยู่นี่ประมาณ3:00กว่าก็โทรหาโค้ชโค้ชปิดเครื่องนั่งอยู่ป้ายรถเมย์มา7 โมงโค้ชโทรกลับมาโค้ชโทรกลับมาก็แบบร้องไห้เลย10 โมงก็ไปคัดตัวกันแต่ละคนนี่ที่มาคัดคือมาจากโรงเรียนบ้างเก่งกว่าผมทุกคนโดนด่าตลอดโดนล้อตลอดคำเก่งในควายเข้าเองถ้าเล่นเก่งเราอาจจะสู้เขาไม่ได้แต่ว่าถ้าผมสู้ผมมากผมก็ไม่แพ้ใครประมาณนี้สักวันมึงคอยดูกูอย่างนี้เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีพื้นฐานฟุตบอลเลยไม่มีเบสิกฟุตบอลซึ่งต่างจากนักบอลคนอื่นๆที่ไปคัดตัวหมดเลยทุกอย่างอย่างเงี้ยแต่ติดทีมชาติได้ยังไงน่าจะเป็นแมตช์เมืองทองครับแมตช์ที่เปลี่ยนชีวิตตอนที่เจอเมืองทองตอนนั้นได้แบบชาติ3-4คนหายตลอดทีนี้เขาก็ยิ่งจะเป็นข่าวดังก็เลยแบบจนข่าวถึงหูพี่โก้อย่างนี้ครับแล้วก็พี่โก้ก็เลยได้เรียกได้ติดทีมชาติแล้วอยู่ดีเขาก็ประกาศผมติด1ใน23คนจะไม่รอปฏิหารใดๆอีกต่อไปมีเพียงแค่ทั้งหัวใจที่ฉันมีมันคือโชคชะตาที่ฉันจะกำหนดเองจะไม่รอปาฏิหาริย์ใดๆจากฟ้าจะควายจะคว้าด้วยมือของฉันเองตราบใดที่ฉันยังหายใจจุดหมายจะไกลเพียงใดก็ไม่เกิดฝันนี้จะคว้ามา